บันไดเจ้าปัญหานะฮะจำได้ไหมครับก็เป็นบันไดที่หมอปลายไปนั่งกับเพื่อนแล้วถูกฝรั่งชาวสวิตเตะหลังเข้าให้ครับเดี๋ยวครับเมื่อวานนี้นะครับคนงานใช้รถแบ็คโฮนะครับไปเจาะแล้วก็ทุบพื้นปูนตรงบันไดลงหาดของภูวิลล่าหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับริมชายหาดยามูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับที่หลายคนบอกว่าเนี่ยเรียกกันติดปากบอกว่าบันไดเตะหมอหรือเวลานะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ผู้รับเหมายังให้คนงานนะครับไปรื้อทางเดินไม้แล้วก็ลานไม้หน้าหาดออกทั้งหมดด้วยส่วนกำแพงปูนนะครับที่อยู่ถัดไปก็กำลังรื้ออยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก่อนที่จะรื้อกันมีกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้ถ่ายรูปกับบันไดเตะหมอที่ว่านี้อ๋อเหรอถ่ายไว้เป็นสัญลักษณ์ซะหน่อยเนาะก็จำได้ไหมล่ะวันก่อนหน้านี้คนก็ไปถ่ายรูปกันเต็มเลยโอ้ยแล้วนี่แต่งตัวเป็นอะไรฮะนี่เป็นนักรบเลยครับคุณผู้ชมครับถือดาบไม้นะครับเป็นชุดทหารหญิงของท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรหรือว่านะครับในพื้นเมืองเขาว่าคุณหญิงจันทร์คุณหญิงมุกไงวีรสตรีของเมืองภูเก็ตนะครับค่ะไปถ่ายรูปแสดงสัญลักษณ์กันแบบนี้เลยเนาะกลุ่มจิตอาสาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนครับก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้ถ่ายรูปกับบันไดเตะหมอที่ว่านี้นี่ครับโอ้โหก็คือแบบพอหลังจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วไงครับเพราะว่าเขาลื้อหมดแล้วมันเป็นการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะครับต่อมาครับเมื่อวานนี้คุณสุวัฒน์สวรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับกับคุณปัญญาสัมภารัตน์นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคลอกนะครับก็นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหาดยามูที่ว่านี้ท่านนายกปัญญาครับบอกว่าหลังจากนะครับรู้ว่าบันไดที่ว่านี้ยื่นลงไปในพื้นที่สาธารณะครับแต่ยังไม่ถึงชายหาดนะครับก็ไปแจ้งข้อหาบุกรุกที่สาธารณะทันทีขณะเดียวกันครับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับพรบ.ควบคุมอาคารครับเมื่อการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็ต้องสั่งรื้อถอนนะครับแล้วก็ระงับการใช้พื้นที่เอาจริงๆเนี่ยคำสั่งรื้อถอนก็ต้องทำภายใน30วันแต่นี้ผ่านไปประมาณ 5-6 วันครับเจ้าของวิลล่าลื้อไปแล้วอ่ะรื้อถอนเองเลยลื้อไปแล้วครับชุดลงมาตุบบันไดก็พูดง่ายๆว่าไม่มีการยื่นอุทธรณ์ครับพอรู้ว่ามีการรื้อถอนครับก็เดี๋ยวคิดว่าภูวิลล่าหลังอื่นๆที่อยู่แถวๆนั้นก็คงจะต้องรื้อตามเหมือนกันถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องรื้อใช่ครับอ่ะไปฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีนิดนึงครับพอมาแล้วก็เราใช้ตรวจสอบใช้เจ้าหน้าที่ทางวัดในตรวจสอบพอตรวจสอบเนี่ยรู้ว่าเป็นที่ดินสาธารณะทางเทศบาลก็ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ดำเนินการทำผิดตรงนั้นน่ะข้อหาบุกรุกที่สาธารณะขณะเดียวกันครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณสุวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับว่ามีการดำเนินการชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วจะขยายผลไปทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตคือพูดง่ายๆว่าเริ่มนำร่องตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยแหละครับล่าสุดนะครับที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการนะครับคุณศรัทธาทองคำนะครับมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกองพฤติการของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะที่มีการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมนะครับเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยนะครับคือนะครับกำลังจะพิจารณากันเพื่อจะเพิกถอนหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็วีซ่าของฝรั่งชาวสวิตที่ว่านี้ครับคือวีซ่าของนายเดวิดนะครับจะหมดอายุก็คือ13มีนาเอาจริงๆก็อีกไม่กี่วันนะค่ะก็เดี๋ยวกำลังจะพิจารณาอยู่นะครับส่วนกรณีทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็คดีพรบ.อาวุธปืนเนี่ยสั่งให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเร่งตรวจสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ขณะเดียวกันเรื่องราวของปางช้างนะครับที่นายเดวิดนะครับไปทำธุรกิจอยู่ใช่ไหมครับค่ะมีการมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตนะครับไปดำเนินการประชุมการเพื่อติดตามความคืบหน้าภายในวันที่7มีนาคมนี้ด้วยนะครับคือเหมือนหนูพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นจากการที่ไปเตะคุณหมอปลายนะฮะสุดท้ายเรื่องราวทั้งอย่างเนี่ยถูกขุดขึ้นมาหมดเลยอ่ะใช่ก็จะมีการตรวจสอบนะคะดูในเรื่องความถูกต้องต่อไปนะคะทั้งการอยู่ในเมืองไทยเนาะและการทำธุรกิจที่เมืองไทยด้วยนะคะคือเอาจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันก็เป็นบทเรียนหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าถูกต้องไม่ต้องกลัวแต่ถ้าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหนาวๆร้อนๆแน่ค่ะ